สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้อง Enjoy Lifestyle in Denmark นะจ้าเด้อปากกินลูกอมพ่อแม่พี่น้องกินตำบักหุ่งมาใส่สิขาดเผ็ดหลายจ้า มากกับมาดามแล้วย่างไปทางใดแล้วบุอย่าย่างกับมาสนทั้งทีมื้อนี้พามาเลาะปลาคือเก่าจ้าพ่อแม่พี่น้องเห็นมาแดดมันดีเนาะก็เลยพาพ่อแม่พี่น้องมาเข้ามาเบิ่งปลาจ้าแม่แดดดีขนาดจ้าพากันเลิกงานมาแล้วก็แล่นน้ำกลนกันมาเลยจ้ามื้อนี้อันจอยมาพอเฮ็ดอันหางไก่ง่วงจ้ะพ่อแม่พี่น้องเต็มคอยนี่ไปเจอสิทายเบิ่งได้จ้ะมันงามๆก็เลยอยากให้เบิ่งกันแม่จ้ะเบิ่งจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเป็นตับเป็นตับอยู่พุ่นน่ะเต็มคอยเดียวเลยนี่ครับพุ่นงามคักหลายเห็นข้าเจ้าหลายคนข้าเจ้าก็เอาไปตากแข็งเฮ็ดชาดื่มนะจ้ะเนาะปลามันเป็นยาว่าซั่นนี่จ้ะงามคักงามแน่พ่อแม่พี่น้องจ้ะข้ามาดึงปลาไปจ้ะว่าในเด็กก็เป็นเบิ่งธรรมชาติไปก่อนมาเบิ่งว่ามันสีดีบ่ฉันได้ปลาบ่เคยเข้ามาจักเทื่อจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะนี่หกขนาดเขาจะตัดต้นไม้แดดดีๆยิ่งสีส่วนแดดจิตออกมายางน้ำกับว่ามายางน้ำจ้ะเวลาพันสีอยู่บ้านนะอยู่กับยืดเลือดไอ้เลยวันนี้ยางจ้ะฉันกับส่วนไอ้ทุกทีแล้วก็เป็นพิธีเพื่อไอ้อยากแล่นน้ำก้นตาหนูก็เป็นตาหมีเห็ดกับพ่อแม่พี่น้องเลยตาบ้ากับเบิ่งๆไปรุ่นๆน้ำกันไปนะจ๊ะเนาะเชื่อมีเห็ดกระเทียมโอ้มีเห็ดกระเทียมเชื่อมีต้นกระเทียมปลาใหญ่เอ้ยฮะมาดาบอื่นใส่ดอกจ้อยพันจ้อยพันละเชื่อมีกระเทียมปลาไหมจ๊ะถ้ายังเลาะไปจะไหนนี่จ้ะฮะไม่ยังเนาะเป็นรอยยังเนาะมาดามเลยขอบริ้งน้ำเจ้าหลักแล้วขอยางคงไปหาเจ้าคุณจะมีเห็ดไหมกาป้านี่ไหมเมื่อวานนี้ไม่ดีดค้าพ่อแม่พี่น้องเอ้คิดหอดตอนสมัยเป็นเด็กน้อยนักเรียน บริการบ้านเป็นกรมถือคู่ทำถวนฝากสินค้าหลายที่กินหอดสมัยนั้นปั๊บเลยไม่ดีดเมื่อวานเลยมาดามเพชรจ้ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพูดว่าเนี่ยปื้มไปในบ้านพ่อเฮ็ดพ่อแม่พี่น้องพ่อแต่ยี่น้องขี้เฒ่าก็เลยเป็นสีบ่ค่อยแบบว่าตื่นเต้นบ่ค่อยมีเสียงกันเพิ่นใดซั่นเด้มาแล้วเสียงมาแล้วเบิ่งจ้าพ่อแม่พี่น้องมาใหม่ได้กันเบิ่งจ้าพุ่นน่ะน้ําตกงามเนาะอี้เป็นแต่ใส่ศีลมาเล่นน้ําแท้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเบิ่งแน่จ้าพุ่นมาตีโป่งพุ่นน่ะงามคักขนาดจักเป็ดทั้งจักเป็ดจักโตตุนแล้วมาตีโป่งนี่ข้าเจ้าก็สิว่าแล้วเนาะเบิ่งธรรมชาติไปก่อนพ่อแม่พี่น้องบ่ได้พ่อเฮ็ดกันอยู่จ้ะย่างเลาะจนง่อมแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะหลายกิโลแล้วแม่นจ้ะชื่อว่าพาพ่อแม่พี่น้องมาชมบรรยากาศหลังจากหิมะละลายเนาะจ้ะเนาะงามปะโทพะโลพะล่าคุณอาจารย์ขุนแม่น้ำลำธารเจ้าวันเขาจังตีโค้งลงมาบ่เจ้าเห็นบ้านนั่นคอนใหม่ว่างอย่างที่นั่นที่คอยไปนั่งเอาเป็นพืชเป็นพืชนั่นเรือจังเขาจังตีโค้งขึ้นมาเดี๋ยวหลุดไปเบิ่งเห็นนั่งล้มเขาจังตีโค้งนั่งอีสั่งปุ่นแล้วมีการสวยเก็บไปเบื้องที่หลังพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องจ้าท่านเป็นสวยเลือกได้ยึกยักยักคักใช่ไหม
กินให้ได้บ่มีเฮ็ดไปจ้ะแดดก็ดีดีนะจ้ามื้อนี้พ่อแม่พี่น้องจ้าให้ลาวกันรออดทนรอไปก่อนนะจ้ารอเฮ็ดถึงมาเด้อพี่น้องเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดดำจังพอบ่ได้ย่างหาหยาดเพิ่นใดบ่ๆไปกันแน่เห็นเป็นบ่เห็นตลอดสับหลาบแท่งขึ้นมาน้ำดินปานหน่อไม้ซื่อนี่โอ้สิหอดเนาะบางปานหน่อไม้กับบดกซ้ำเฮ็ดพ่อแม่พี่น้องจ้าขึ้นหอดเฮ็ดดำขึ้นหอดเฮ็ดเพิ่งแม่นจ้ะให้เบิ่งแค่นี้ก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าเดี๋ยวพ่อเฮ็ดจังสิเปิดกล่องผ้ากีดอีกแค่นึงโอ้ยพ่อแม่พี่น้องมาจอบเฮ็ดอันอินุกีก่อนนี่จ้ะอันมาดามาเห็นใบมาดามเบิ่นมาซองใบนึกว่าละสิใหญ่ละคันเหี่ยวนึกว่าเพิ่นสิแตกสิตึงสิตรงขึ้นมาบ่ได้แท้เหี่ยวลงเหี่ยวลงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตะละตนอันกำผ้าเกิดอยู่กลางดงจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะย่างจนง่อมจ้ะพ่อแม่พี่น้องง่อมเลยแม่นเนาะสิผ้าไปตักบ่ห้อยกาบอยู่เด้อพ่อแม่พี่น้องออกจากห้อยแมงผู่แล้วก็เข้าห้อยกาบต่อออกจากห้อยกาบแล้วก็เข้าห้อยแข้งส่วนอย่าลืมเด้อส่วนไหนผิดไปหามวลหาเหรียญน้ำกันเนาะแม่นไปทั่วจักมือมวลมวลน้ำกันแม่ว่าส่วนเด็กน้อยไปอยู่แล้วล่ะแม่ว่าไปแล้วต้องไปทีจะเข้าวันไหนว่าเนาะห่อมุกน้ำว้ายพ่อแม่พี่น้องคะเมื่อเพื่อนเงินเฮ็ดที่นกกีกำผ้าหน่อยคักหน่อยแน่แต่มีหนึ่งสองสามสี่ดอกจ้ะพ่อแม่พี่น้องขอนเดี๋ยวขอนบักไงแต่ว่าเฮ็ดอินโนกีสามสี่ดอกจ้ะเอ้ยพ่อแม่พี่น้องว่าจ้อยเอาคักคักจ้อยเอาคักคักว่าสัตว์ห้องไปสละจ้าพ่อแม่พี่น้องเก็บกดเก็บกดพี่น้องบ่มีเห็ดเก็บกดค่ะเก็บกดบ่มีเห็ดให้ตื่นเต้นมาดามจะเป็นลมแล้วมาดามจะเป็นลมแล้วยังมองแล้วมาดามเริ่มคิ้วแล้วนะมาสิพามาเบิ่งกันผิดกระบุญกระบุญมาดามบ่เห็ดมาดามผิดกระบุญมึงสิอันมาเบิ่งน้ำตกสิได้อันกระบุญสิได้เศร้าเร็วๆพามาเบิ่งน้ำตกจ้ะพ่อแม่พี่น้องฟังเสียงน้ำเด้อจ้ะเด้อเสร็จเลิศอลังการปานน้ำตก7สีอยู่ทางใดก็น้ำตก7สีน่ะน้ำตก7สีนี่อยู่จังหวัดอีหยังคะตักค่ะถามไปเพื่อมาดามหลู่ค่ะมาดามมั่วจ้ะมาดามมั่วเอาว่าซะเดี๋ยวมันถือกันเดี๋ยวมันถือกเดี๋ยวเหตุการณ์ถือกเพื่อนเอ้ยเพื่อนไปเจ้าย่างไปไปเป็นนั่งแบบมันนี่ให้โอกาสมาแน่จะนำไล่ลงมาเพื่อนพามาเบิ่งบรรยากาศงามๆพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเมื่อกี้ก็กี้ไปเบิ่งแล้วล่ะกี้ใส่เฮ็ดอีโนกี้4ดอกกันน่ะ3ดอก4ดอกก็กี้รถจ้ะพ่อแม่พี่น้องใครก็บ่มีเฮ็ดให้กี้เพิ่นเบิ่งน้ำตกมาโตมันไหลลงมาเพิ่นว่าเห็นหลายรอบแล้วน้องจ้อยเอ้ยสิว่าน้องจ้อยพี่เห็นหลายรอบแล้วเพิ่นว่าจ้าอดสาเบิ่งเอ้ยจักกันรอบที่6รอบที่7จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเพิ่นงามคักจ้ะเพิ่นน่ะผักบุ้งฝรั่งยังพันแท้ๆนี่ฮอดเด้อพี่น้องกาผักบุ้งฝรั่งเด้อเห็นบ่นั่นแต่ว่ารอบพันแท้ๆหยอดขึ้นมาก็แช่มปุ๊บอู้ได้ยินบ่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยป๊อปๆๆๆเพิ่นว่ารั่วปานปืนในแก๊ปบาโลดคักแท้ๆเด้อนี่ไปจ้ะไปมองไม้ไปมองไม้ไปนี่เอ้ามาไก่ชนะติพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวแพทย์สิให้เบิ่งก่อนเบิ่งมาเบิ่งจ้ะนี่ยายเบิ่งบริเวณรอบๆอันนี้มันเป็นสนามขังเฮือนเขาเจ้าเด้อพี่น้องแต่ว่าสามารถนี่แพทย์กับพี่จ้อยมีแผนพ่อแม่พี่น้องเบิ่งพี่น้องเห็นหยังบ่เห็ดนางล้มเจ้าจังได๋คือมาพ่อพี่จ้อยเราสิขุดเอาเสื้อมันเด้อพี่น้องเพราะว่ามันอยู่สนามหญ้ามันเขาเจ้าตัดหญ้าถิ่มเบิ่งเด็กน้อยมาเหยียบเหรียญพี่น้องจ้าเด็กน้อยเตะเหรียญกระพองกันเห็นเบิ่งเตะใส่ไปเตะใส่
เก่าก็สร้างมาพอเนาะพี่เจ้าโอ้ไอทิศก็พามายางลิ้นปัจจัยสิงัดเอาเสื้อมันเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อซีนเอาบังแดดไปนะบังแดดเออสิงัดเอาเสื้อให้มาดามเพิ่นเอาเมื่อไปบ้านเพิ่นให้เพิ่นไปล่องเบิ่งขอแชร์เจ้าไปบ้านขังเฮือนเจ้านะเจ้ามีตอผู้ผูบ่ล่ะเจ้าก็ถมลงไปมีอยู่มีอยู่ดินเฮือนข่อยมันบ่ดีใส่ข่อยไปบ้านใส่ข่อยบ้านมาหลายปีแล้วมันบ่ขึ้นมันจะหลังคาเบิ่งเบิ่งพี่น้องเบิ่งเบิ่งเบิ่งสิงัดเอาเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโอ้มันเป็นขอนเก่ามันเป็นขอนเก่ามันเป็นหากโอ้ยน้องเอาละบัดนี้ได้บ่สิได้ได้แม่ข้อมันโจกกันแล้วพ่อแม่พี่น้องง่ายๆสิว่ามันสิได้เอาผัวมาโจกเอาบ่แล้วก็งามงามพี่น้องจ๋าเบิ่งเบิ่งเพิ่นสิดึงขึ้นให้เบิ่งเด้อจ้ะเด้อนี่โอ้สิได้มีแก่น้ำล่มเพราะมันเป็นตอมันเป็นตอเขาเจ้าตัดมาต้นใหม่ตอเก่าพี่จอยแล้วว่าแล้วนัวมันบ่แม่นแพทย์แล้วว่าแม่นเพราะว่ามันคือขึ้นในหญ้ามันบ่ได้ขึ้นในหญ้ามันขึ้นในตอใหม่เป็นแต่ว่าเฮาบ่เห็นตอใหม่ตอใหม่เขาเจ้าตัดติดตัวเป็นลิ่มเป็นลิ่มอยู่พ่อแม่พี่น้องบ่ล่างเจ้ามีเสื้อมูมีล่างมีล่างมีล่ะเจ้าก็เอาปุ๊บไว้เจ้าก็ทุ่มไว้โอ้ใส่แผนแล้วพ่อแม่พี่น้องให้กินน้ำเด้อค่ะไว้บ่ให้กินบ่ได้พ่อแม่พี่น้องแต่มันสิบ่พาไปดิบ่พาไปเอ้ามึงขอนนนพุ่นน่ะกินน้ำไหนโอ้พุ่นน่ะขอนอู้เป็นตับเป็นตับเห็นบ่อืมเอาแม่นหมดเอาไปเอาไปเอาไปเพิ่นจะพ่อแม่พี่น้องจะไปเพาะเสือใส่บ้านได้ปะที่นี่จ้ะนกยังได้จังว่าพืชปีกใส่กันทะเลาะกันไปทายเบิ่งเดี๋ยวเบิ่งเบิ่งนกพิราบเห็นบ่พ่อแม่พี่น้องจ้ะสิซุ่มให้เบิ่งเพิ่นทะเลาะกันซุ่มจังได๋เนาะบัดนี้เอาแล้วบัดนี้กล่องย่าจอยซุ่มแนวใดเนาะนี่เนาะซุ่มแล้วซุ่มแล้วนั่นน่ะเห็นบ่นกเลาะถีกันนั่นน่ะพี่น้องเห็นบ่พุ่นทะเลาะกันส่วนไปกินเหล้าบ่ไปคือส่วนอยากส่วนแค้นเทวติสิไปหรือบ่ไปให้เวลาตัดสินใจแล้วปะผู้นึงก็ว่าสิไปได้จังได๋เฮ็ดงานบ่ทันได้แล้วฟ้าเฮ็ดมันแล้วสิปะสิได้ไปกันพุ่นน่ะกำลังอันนี้กันคือบ่แม่นกินเหล้าเมาทะเลาะกันสงสัยกินเหล้าเมาแล้วทะเลาะกันสงสัยรักกินเหล้ากันแน่นอนเราบ่ควรทะเลาะกันทะเลาะกันซ้ํามาบัดนี้มาเบิ่งพี่จอยขุดมางัดเสื้อเฮ็ดไปต่อโอ้มาสร้างบ้านจะนูขอนด้วยนั่นน่ะไห้นี่งามค่ะนี่จะเสื้อมันให้เพิ่นเด้อนี่พาไปเฮ็ดโครงการอะไรจ๊ะโครงการเพาะเฮ็ดนางล่มนี่ๆต้นนี้นี่ๆก็เอาไปเอาบ่เอาก็ได้มันเน่าแล้วเบิ่งก่อนโอ้ยงัดยากงัดแขนเป็นตับๆอยู่อันเด็กหน่อยบ่ตีเหรียญแล้วสิงามกว่านี่โอ้ยมาบ่ทันตอนเขาเจ้าเป็นพุ่มเป็นพ่วงจอแล้วสิได้เฮ็ดไปปลูกแล้วพี่น้องเห็นเขาเจ้าโพสต์ลงใน Facebook พ่อแม่พี่น้องจ้าก็เลยอาการอยากร้องแม่บัดนี้แดดซองด้วยพี่น้องจ้าสะท้อนแสงเห็นเขาเจ้าแล้วร้องเจ้าของเขาเจ้าร้องเอาคืองามแท้ซั่นนี่น่ะร้องเหมือนกันนะซั่นดอกคือท่าทายแท้ซั่นนี่น่ะโอ้ยงามเนาะแท้ๆเอาจับไปปุ่มๆใส่กันดูสไตล์ดูโอ้ยน่ะนี่เรียกจังสิมาหอยอยู่น้ำยาเธอหอยเป็นปุ่มเป็นพ่วงอยู่จังสิกับฟินแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้ะถ่ายลูกยิ้มยิ้มมาเฮ็ดเฮ็ดก็ต้องยิ้มได้มาทีนี้ได้แล้วได้เสื้อเฮ็ดแล้วได้แล้วพ่อแม่พี่น้องแค่นี้ก็ปลื้มใจแล้วตอนแรกว่าสิพากันไปงัดเอาในเปล่าขึ้นบ้านคนนี่ก็เพราะว่าเด็กมันเตะเลยไม่เป็นไรพี่ก็ใส่เด็กหน่อยแล้วเตะเลยงัดออกงัดเอาเสื้อมันงัดออกมาเบิ่งห้อยแล้วขึ้นนี่นี่ดอกบักแหน่บักแหน่พ่อแม่พี่น้องเราหนาวนี่หนาวนะค้อนเพิ่นนะค้อนเพิ่นอยู่นี่ตอมันนี่นี่เสียดายเนาะนี่บ่มื้อไปอันนี้นี่ห้อยแล้วหนาวห้อยเด็กหน่อยแล้วเตะเล่นนี่พี่น้องบนมันเบาๆเป็นห้อยเพิ่นเอามาตีมาเคลียร์เล่นมันก็สิเกิดเป็นกอเด็กหน่อยเห็นก็สิตีเล่นตีเพิ่นเอาใหม่ตีเล่นมันสะท้อนแสงถ่ายข้างหลังเหรอสะท้อนแสงเอาไปเด้อเพิ่นว่า
ิดขึ้นมาอีกแล้วเพิ่นก็เจ้าก็อนผลงานมาให้เบิ่งอีกพร้อมตั้งแต่เริ่มเพาะเนาะจนว่าอันเฮ็ดงอกงามอยู่ได้ล่ะงามอยู่อยู่ในกลุ่มอันเฮ็ดเด้อพี่น้องจ๋ากลุ่มเฮ็ดต่างแดนได้มั้ยจ๊ะพ่อแม่พี่น้องกลุ่มคนรักเฮ็ดเฮ็ดต่างแดนเนาะถือกระตามาเด้อค่ะสิให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งแถวๆนี่หมู่บ้านคนเพิ่นก็จะปลูกดอกไม้เห็นบ่พี่น้องจ๋าดอกวินตะเก็กแต่สีเหลืองนี่แพทย์บ่มั่นใจเด้อพี่น้องข้อมูลแพทย์บ่ค่อยแน่นปานใดเด้อแต่สีขาวน่ะเขาเอิ้นวินตะเก็กหรือว่าดอกสโนว์ดอกเป็นดอกยศหิมะจ้ะแต่ว่าสีเหลืองนี่งามคักในเฮือนข้าเจ้าขอทายเด้อเอียงอันนั้นน่ะทราบลาบอยู่นั่นเอ้าตาเจ้าสิพักเคกันกินกาแฟจักบาทกันเด้อคือมีหมองอยู่ดีแท้มึงแม่นเลยก็จะไม่เห็นหมองแม่นไปสิพาไปโรงเฮ็ดที่นกี้ก่อนนั่นเอ้ายังพันเดบิตบ่ไปพ่อเฮ็ดที่นี่ซื้อเองแล้วจมเหลืองโทรศัพท์ของพี่น้องเขาว่าซื้อมาวันนี้พ่อซื้อเดือนเดียวเขาว่าแตกแล้วเขาว่าซื้อเดียวเขาว่าซื้อเองก็ได้ก็ดีไม่ง้อไม่ง้อมาได้เพิ่นไม่ง้อเด้อนั่งรับเงินอยู่เด้อเงินไปใส่นี่อยู่เด้อไม่ได้เบาว่าไปนำเงินอย่างไรพี่น้องนำไปใส่นี่แต่ต้นนึงมันต้นไปเบิ้งดูหอมข้าเจ้าก็ไฟอยากเขากี่แล้วสิท่ากี่หอยหน้าแสบกี่หอยหน้าแสบพาเด้อไปจอยเอ้ยกินกระตำหงอยมันไล่ไหลสะกระเทียมเฮาลงไปเนาะสะเห็ดหูหนูหันกูได้มากินเห็ดไห้แองละบ่พี่พาเที่ยวป่าแล้วก็เที่ยวในเมืองเด้อพี่น้องเด้อได้เก็บเห็ดคือเก่าละมันครับจังได๋กับมันคือเก่าได้ทําไมบ่จังซื่อทําไมเพิ่นเบิ่งเนี่ยเฮ้ยบ่ได้อือหุ้ยโหจะงามพุ่นนี่ละจ้ะแห้งเต็มอยู่พี่น้องจ๋าเบิ่งอยู่ในเปลือกไม้พี่มันแห้งอยู่ในพี่มันบ่ออกบ่ได้ในเปลือกไม้พี่นะคะเฮ็ดสําหรับพี่หาค่อยออกได้ใส่ค่ะเอ้ายังมีอีกบ่ยันไปค่ะจ้ะหมดแล้วจ้ะอันนี้ละจีนพามาเบิ่งแห้งเหี่ยวมันละจ้ะพ่อแม่พี่น้องย่างมา3กิโลย่างมา3กิโลมาพ่อเอ็นอิโนกิอิโนกิกําผ้าแห้งเหี่ยวมาจ้ะซอยละไปเป็นเสือปล่อยไว้ปีหน้าสิได้มีหมองเก็บปีหน้าจำไว้เนาะค่ะเนาะไปไปจ้ะเสือกระจายให้ไปทั่วแม่นอาจารย์ตีไปจ้าไปจ้ะอย่าตี